บิสมิลลาฮิเราะห์มานิเราะฮีมพื้นฐานเดิมของผู้ที่อาบน้ำละหมาดนั้นแท้จริงการอาบน้ำละหมาดของเขาจะไม่เสียหายเนื่องจากเกิดความสงสัยแต่ทว่าจำเป็นที่เขาจะต้องมั่นใจว่ามีฮะดัษเกิดขึ้นก่อนดังนั้นถ้าหากเขามั่นใจว่าเกิดฮะดัษขึ้นให้เขายุติการละหมาดและทำการอาบน้ำละหมาดใหม่และสิ่งที่ทำให้เสียน้ำละหมาดนั้นมีดังต่อไปนี้มีสิ่งใดออกมาจากทวารทั้งสองไม่ว่าจะเป็นปัสสาวะหรืออุจจาระหรือการผายลมหรืออื่นๆมีการออกมาของปัสสาวะและอุจจาระจากทางอื่นที่ไม่ใช่ทางออกของมันเกิดการสูญเสียสติปัญญาไม่ว่าจะสูญเสียทั้งหมดอย่างเช่นการเป็นบ้าหรือการถูกครอบงำทำให้มันสูญหายไปในระยะเวลาที่เจาะจงเช่นการนอนหลับการเป็นลมหมดสติการเกิดอาการมึนเมาและอื่นๆและการนอนหลับที่ทำให้เสียน้ำละหมาดนั้นคือหากเขาหลับสนิทจนกระทั่งไม่มีความรู้สึกรับรู้ใดๆดังนั้นใครก็ตามที่นอนหลับสนิทในมัสยิดหรือสถานที่อื่นๆจำเป็นที่เขาจะต้องอาบน้ำละหมาดใหม่ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพที่ยืนนั่งหรือนอนตะแคงก็ตามส่วนผู้ที่หลับไม่สนิทอย่างเช่นการรู้สึกง่วงนอนซึ่งไม่ได้ทำให้ความรู้สึกรับรู้หายไปนั้นอย่างนี้ไม่จำเป็นจะต้องอาบน้ำละหมาดใหม่แต่อย่างใดเนื่องจากมีรายงานในเรื่องดังกล่าวจากหะดีษที่ถูกต้องมาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บ่งชี้ถึงรายละเอียดที่ได้กล่าวไปและจากสิ่งที่ทำให้เสียน้ำละหมาดเช่นกันคือการรับประทานเนื้อของอูฐเนื่องจากหะดีษของท่านญาบิรบินซัมเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวว่าแท้จริงชายคนหนึ่งได้ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าฉันจะอาบน้ำละหมาดจากการรับประทานเนื้ออูฐหรือไม่ท่านได้กล่าวตอบว่าใช่